ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมอาจารย์อนันต์รัศมีการค้าครับกิจชัยปิยวิชิโพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ดีลันอีกครั้งในวันอังคารเช้าช่วง7 โมงถึง 8 โมงถ้าดูไม่ทันอีกรอบตอนเย็นนะครับ3 ถึง 4 โมงเย็นครับครับทางสปิดชานัลทวิชั่นของ91ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นประจำเหมือนเช่นเคยแบบนี้นะคะนี่ก็ยังถือว่ายังเป็นช่วงต้นปีอยู่แต่เผลอแป๊บเดียวก็จะไม่ปีใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมจะทำอะไรก็รีบๆทำนะคะเวลาเดินเร็วมากครับแป๊บเรารู้สึกว่ามันเพิ่งปีใหม่แล้วก็ผ่านปีใหม่มานี่จะครึ่งหนึ่งแล้วจะครึ่งหนึ่งแล้วไม่ได้นะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไปดูนี้ดีกว่าอันนี้เขาก็รีบมาเหลือเกินกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ไปชมค่ะกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปที่งานที่จัดโดยพิโก้ชัยนาซาวเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานับว่าเป็นงานส่งท้ายปีเก่ากันเลยก็ว่าได้กับงานที่รวมตัวคนรักและคิดถึงไชน่าซาวซึ่งงานนี้ทางไชน่าซาวก็จัดกันอย่างต่อเนื่องมาหลายปีโดยภายในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์อนันต์รัศมีการค้ามาคอยให้คำคอมเมนต์รถแต่ละคันที่เข้าร่วมงานด้วยงานนี้เราไปกันหมดเลยคนนานๆเราจะไป3คนสักทีนึงใช่แต่ว่าไปกันคนละหน้าที่หมดเลยไม่ได้นัดกันไปนะคะคือเขาไม่ได้เชิญไปพร้อมกันคือเขาเชิญอาจารย์ไปคืออาจารย์เนี่ยไปแบบว่าไปในนามวิทยากรผู้มีความรู้ถูกต้องแต่พวกเราเนี่ยไปด้อมๆมองๆไปขนมไปถ่ายทำไปถ่ายทำไปกินไปเป็นเบื้องหลังนะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากดูบรรยากาศของงานก็ไปดูได้ในรายการ Excel Sound นะต้องเก็บมาตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังเลยแล้วก็เลือกรถไฮไลท์3คันเด็ดๆมาให้ดูนะจ๊ะในรายการ Excel Sound ช่วงนี้ดีกว่านี่ก็ไฮไลท์สำคัญเหมือนกันค่ะครับช่วงของอภัยรีพอร์ตครับไปชมค่ะกลับมาสู่ช่วงของอภัยรีพอร์ตค่ะข้อ3ในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการนำ163 EVT เนี่ยมาใช้งานในแบบ HQ ครับนะครับเราจะทำไงบ้างครับสำหรับการใช้งาน163 EVT เอาแบบเต็มระบบก็คือ ระบบที่ใหญ่สุดของเขาเนื่องจากว่าฟอนต์รุ่นนี้จะมีปีเอา3ชุดชุดฟอนต์ชุดเหลียดชุดซับโดยเราจะใช้เอาพายมาเล่นในระบบ Tri-Amp นะครับหมายความว่าเราปีเอา3ชุดเนี่ยอาจารย์ได้จำลองลักษณะของกราฟบนจอ RTA ไว้นะครับคราวนี้การที่มีปีเอา3ชุดการจะเล่นเป็น Tri-Amp เนี่ยนักเล่นจะต้องรู้ก่อนว่าทั้ง3ชุดชุดไหนจะเป็นอะไรนะครับชุดฟอนต์ของ163จะถูกกำหนดให้เป็นวงจรไฮพาสก็คือเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับโดยทำหน้าที่เอาไปขับทวิตเตอร์ครับนะครับอาจารย์จะกำหนดว่าจะให้ทำงานตั้งแต่ 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อชุดฟอนต์ทำงานเป็นไฮพาสชุดเลียดจะทำหน้าที่เป็นแบนพาสก็คือกราฟเส้นสีม่วงตัวนี้กำหนดให้จุดตัดทำงานจาก80เฮิรตซ์ไปถึง 4,000ดังนั้นชุดสุดท้ายคือชุดซับก็ทำงานเป็นโลพาสเส้นสีเขียวจะมารับที่80เฮิรตซ์ลงมาอันนี้เพราะนั้นจากกราฟนี้ก็คือระบบ Tri-Amp โดยมีจุดตัด80เฮิรตซ์กับ 4,000 เฮิรตซ์คราวนี้จะมาดีมอนวิธีการปรับแต่งบน Head Unit ครับเพราะฉะนั้นนักเล่นที่ใช้ตัว Alpine 63หรือกำลังมองหาฟอนต์ที่จะเล่นนะครับจะได้รู้ว่าจะต้องปรับแต่งอย่างไรคือดูปุ๊บทำตามดูตามจอนี่เลยนะครับโอเคเริ่มต้นจากการกดเข้าที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มนี้เขาเรียกว่าปุ่มเซตอัพพอเข้าโหมดออดิโอกดลงไป1ครั้งเข้าสู่โหมด X over นะครับพอโหมด X over เรากดไปอีก1ครั้งเข้ามาที่ตัวฟังก์ชันโลก่อนโลก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับพอเป็นโลเรากดไปอีก1ครั้งจะละหมุนมาที่ frequency ก่อนนะครับแล้วเราก็ enter เข้าไปปรับตัวเลขให้กลายเป็น80เฮิรตซ์เพราะนั้นพอเป็น80เฮิรตซ์ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเข้าไปที่อัตราสลบอาจารย์เซตเป็น12 dB เขาจริงมันจะเซตเป็น12เป็น18เป็น24ก็ได้อาจารย์จะเซตเป็น12 dB ไว้ก่อนเพราะนั้นพอเราเซต80เฮิรตซ์12 dB เราจะได้กราฟเส้นสีเขียวเส้นนี้มาอัตราสลบ12 dB จุดตัด80เฮิรตซ์ครับครับอันนี้ก็คือสัญญาณซึ่งออกมาจากชแนลซับ
เพราะนั้นสัญญาณซับ80เฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะครับจากนั้นเรากดกดแบ็คกลับมานะครับจากโลเราหมุนปุ่มนี้ไปอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นมิดโลเขาว่ามิดโลก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็เส้นนี้จุดตัดอยู่ที่ต้องมารับกับซับที่80เฮิรตซ์เช่นเดียวกันอัตราสลบเอาเท่ากัน12 dB เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเฟสเพราะนั้นพอเป็นมิดโลเรากดลงไปนะครับก็จะเจอให้เราตั้งฟรีเควนซีเซตที่80เท่ากันนะครับพอ80เฮิรตซ์เท่ากันเสร็จเราก็กลับมาปรับเป็นอัตราสลบให้เป็น12 dB เท่ากันครับค่ะเพราะฉะนั้น2เส้นนี้ก็มาเจอกันที่80เฮิรตซ์พอดีครับจากนั้นเส้นนี้จะต้องมาทำงานรับกับทวิตเตอร์ที่จุด 4,000 เฮิรตซ์ตรงนี้คือมิดโลตรงนี้จะกลายเป็นมิดไฮครับนะครับนั้นพอเราแบ็คกลับมาจากมิดโลเราหมุนตรงนี้ไปอีกหนึ่งครั้งจะกลายเป็นมิดไฮพอเป็นมิดไฮก็คือเรากำลังจะปรับแต่งครับนี้นะครับเรากด enter เข้าไปตั้งอัตราตั้งฟรีเควนซีเอาไว้นะครับอันนี้ที่ 4,000 ใช่ไหมครับจันจะเซตเอาไว้ที่ 4,000 เฮิรตซ์ครับตอนนี้ก็คือเส้นนี้มาแล้ว 4,000 เฮิรตซ์ในอัตราสลบ12เหมือนกันระบุนไปเป็น12 dB ครับเท่ากันเพราะนั้นพอเป็นตัวนี้เป็นมิดไฮ12 dB เส้นสีม่วงก็ขึ้นมาตามนี้แล้วครับครับถัดไปจะเป็นเส้นสีเหลืองก็คือครับชุดฟอนต์ของทวิตเตอร์นะครับแล้วก็แบ็คกลับมาที่จากมิดไฮระบุนไปอีกครั้งนึงกลายเป็นไฮเป็นไฮไฮนี่ก็คือชุดฟอนต์แล้วนะก็คือเส้นสีเหลืองที่จะไปคุมทวิตเตอร์เรากำหนดว่า 4,000 เฮิรตซ์อัตราสลบ12 dB เท่ากันครับพอจากไฮเรา enter เข้าไปก็มาเข้าสู่เรื่องของ frequency ปรับให้เป็น 4K นะครับพอเป็น 4K อัตราสลบ12 dB เท่ากันเส้นสีเหลืองก็มารับที่ 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปถึง 20,000 ครับแค่นี้เองค่ะhigh part band part low part จบแล้วจบแล้วกดตามสเต็ปนี้เลยนะครับค่ะนี่คือสัญญาณเสียงมันก็จะต่อเนื่องกันเลยก็จะต่อเนื่องกันก็คือ Twitter ทำงานจาก 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นไปตัว6นิ้วจาก 4,000 เฮิรตซ์ลงมาถึง80เฮิรตซ์รับกับซับแล้วซับก็มารับที่80เฮิรตซ์ลงมาถึง20เฮิรตซ์นี่คือการปรับแต่งในภาคของ X over นะครับพอเราแต่ง X over เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือการใช้วงจร time correction TCR ครับเรามีวิธีการปรับอย่างไรมาดูกันคราวนี้มาเข้าเรื่องของการใช้วงจร time correction ละครับจุดประสงค์ของ time correction ก็คือเป็นการปรับเขาเรียก image ก็คือปกติถ้าหากเราไม่มีวงจร time ในฟอนต์เนี่ยตำแหน่งคนขับที่เราล่างตรงนี้เมื่อลำโพงตัวมีความดังเท่ากันเสียงของนักร้องจะเกาะอยู่ที่ข้างเสาฝั่งคนขับที่ใกล้เราถ้าเราต้องการดึงให้เสียงคนร้องหลุดจากเสามาอยู่ตรงหน้าเราวงจรนี้ต้องถูกใช้วิธีการปรับนะครับขั้นแรกเราต้องทำการวัดระยะทางของลำโพงแต่ละตัวในรถมาถึงจุดของผู้ฟังก่อนก็คือกำหนดว่าให้คนขับเป็นตำแหน่งในการฟังหลักนะครับอาจารย์ก็สมมติภาพว่าท่านในรถเรามีซับนะครับมีข้างหน้ามี6นิ้วมีทวิตเตอร์ฝั่งขวาอันนี้ก็คือ6นิ้วทวิตเตอร์ฝั่งซ้ายครับเราต้องทำการวัดระยะทางของลำโพงทุกตัวมาถึงจุดผู้ฟังเอาไว้ก่อนครับอันนี้จำเป็นจะต้องเข้าไปนั่งรถแล้วก็วัดระยะทางจริงนะครับจากอันนี้เป็นการแสดงตัวอย่างว่าสมมุติว่าในระบบที่อาจารย์วัดตรงนี้นะครับลำโพงซับอยู่ไกลที่สุดเลยก็คือ200เซนนะครับถัดมาทวิตเตอร์หน้าซ้ายก็คือ150นะครับ6นิ้ว140ส่วนหน้าขวาทวิตเตอร์ตัวนี้120ตรงนี้100เซนลำโพงตัวที่ไกลที่สุดยืนพื้นเอาไว้ยืนพื้นเอาไว้คือตั้งค่าไทม์ตรงนี้ให้กลายเป็น0นะครับถัดมาตัวที่ไกลรองลงมาจาก200เซนก็มาเป็น150ก็คือทวิตเตอร์ก็คือชุดฟอนต์เล็บเมื่อตัวนี้ไกลสุด200เซนตัวนี้150เราจะเพิ่มค่าทางฝั่งนี้ไปเป็น50เซนนะครับถัดมา6นิ้ววัดได้140เพิ่มค่าทางเป็น60
พื่อให้ระยะทางไกลเท่ากับตัว200ครับถัดมาตัวฟอนต์ไรท์ซึ่งเป็นทวิตเตอร์เราวัดได้120เราก็เพิ่มระยะทางไปเป็น80ให้กลายเป็น200เท่ากันส่วนตัว6นิ้วตัวนี้นะครับระยะทาง100เซนเราก็เพิ่มไป100เซนเพื่อให้ลำโพงทุกตัวเนี่ยระยะทางประจุผู้ฟังคือ200เซนเท่ากันนะครับเป้าหมายในการปรับนะครับคราวนี้มาดูวิธีการปรับในฟอนต์จริงบ้างค่ะครับจากหมวดเซตอัพตรงนี้เรากดแช่เอาไว้นะครับจากออดิโอเข้าไปก่อนจะปรับไทม์ตรงนี้นะครับเราเข้ามาสู่คำว่าเลนส์คือระยะทางก่อนระยะทางของ163ถูกกำหนดให้หน่วยที่ปรับเนี่ยเป็นเซนก็ได้เป็นนิ้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าเอาตั้งหน่วยเป็นเซนดีกว่ามาละเอียดดีนะครับเราก็ปรับมาเป็นเซนจากพอเป็นเซนปั๊บโอเคเราคลิกไปอีกทีหนึ่งก็จะเข้าหมด time correction ละ TCR ครับนะครับจากนั้นเราก็ enter เข้าไปตัวแรกที่เราจะเจอก็คือฟอนต์เล็บก็คือตัวนี้นะครับฟอนต์เล็บเราต้องการระยะทางก็คือ50เซนนะครับพอฟอนต์เล็บเรา enter เข้าไปนะครับอาจารย์เซตเอาไว้มันจะมี 47.6 แล้วก็กลายเป็น51แล้วก็กลายเป็น54เพราะฉะนั้น50เซนเป๊ะๆไม่มีอ๋อแล้วต้องหาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดใช่มั้ยก็คือเอาใส่เป็นตัวเลข51แทนนะครับแล้วก็กรอก51โอเคโอเคนะครับถัดมาเราก็วนกลับมาจากฟอนต์เล็บเราหมุนไปก็กลายเป็นฟอนต์ไรท์ก็คือตัวฝั่งนี้ครับนะครับเราต้องการ80เซนกด80กดเข้าไปแล้วก็ปรับให้กลายเป็นถ้าต่ำกว่านี้มันกลายเป็น 78.2 แล้วอาจารย์ก็เลยเป็น 81.6 ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงใกล้เคียงที่สุดใช่ครับพอแบ็คกลับมาจากฟอนต์ไรท์ฟอนต์เล็บฟอนต์ไรท์แล้วถัดมาหมุนก็จะกลายเป็นชุดเรียเล็บก็คือเรียเล็บก็คือตัว6นิ้วตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น60 60แล้ว enter เข้าไปแล้วก็หมุนก็จะกลายเป็น 61.2 นะครับมันไม่ได้ตัวเลขเป๊ะแต่ว่าเอาใกล้เคียงที่สุดนะครับครับถัดมาจากชุดเรียเล็บนะครับหมุนไปอีกทีนึงก็กลายเป็นเรียไรท์ก็คือลำโพง6นิ้วฝั่งขวาครับเราต้องการ100เซน100ครับอันนี้จะได้อยู่ที่ 98.6 เกือบแล้วนะครับครับคราวนี้มาถึงตัวสุดท้ายชุดซับนะซับสมมติว่ามันจะมีแยกเป็นซับซ้ายกับซับขวาถ้าเราใช้ซับดอกเดียวเราก็ต้องเซตทั้งซ้ายทั้งขวาให้เท่ากันในที่นี้ก็คือครเราเซตไทม์ไว้คือ00ค่ะเพราะตัวนี้ไกลที่สุดครับนะครับคราวนี้เมื่อกี้เป็นซับด้านซ้ายพอหมุนมาซับด้านขวานะครับ enter เข้าไป00เท่ากันครับครับนี่คือวิธีการเซตไทม์ทั้ง6คะแนนพอเราเซตตามนี้ปั๊บเสียงคนร้องที่เคยเกาะอยู่ที่เสาก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณครับพอดีเลยเยี่ยมเลยนี่คือ2ฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดในการปรับแต่งเรื่องของ SQ ใช่แล้วค่ะครับแล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับอย่าลืมนะคะว่าฟอนต์ของ Alpine ยังไงก็เสียงดีแน่นอน Alpine ก็คือ Alpine ถูกต้องค่ะโอ้โหถือว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมคะ CDE 163 EBT จบแล้วจบสักทีหลังจากเป็นมหากาพย์มาหลายเดือนกันข้ามปีเลยข้ามปีใช่นะโอ้โหครั้งหน้าคุณผู้ชมค่ะจะมีอะไรเด็ดๆมาในช่วงนั้นอีกบอกเลยว่าเป็นนิวเป็นตอนใหม่ของรายการเราปีใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่อุ๊บไว้ก่อนนะอดใจรอไว้แต่ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นเด็ดๆเราก็ยังคงมีให้คุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆในแฟนเพจของ Talk of the Sound ไปดูว่าวันนี้ป้าแป้งหยิบโปรโมชั่นของใครมาฝากคุณผู้ชมกันไปดูค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้หยิบมาจากร้าน Lucky Sound เอาใจสุดๆกับคนรักเครื่องเสียงติดรถยนต์แบรนด์ดังอย่าง Hertz ทั้งชุดประกอบไปด้วยลำโพง MPK 163.3 2คู่M HCP 1D 1เครื่อง M HCP 4 1เครื่องซับวูเฟอร์ ES 250D 1ดอกทั้งชุดพร้อมติดตั้งตีตู้ซับและขึ้นเสา A ในราคาเพียง 49,900 บาทสนใจติดต่อได้ที่ Lucky Sound ว้า
ถ้าคุณผู้ชมไม่จุใจคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในแฟนเพจของ Talk of the South นะคะคุณผู้ชมป้าแป้งจะรวบรวมโปรโมชั่นของคนทั้งประเทศนี้ไม่สีของร้านเครื่องเสียง เราจะรวบรวมทั้งคนทุกประเทศทั้งประเทศไม่ได้เฉพาะร้านติดตั้งเครื่องเสียงร้านไหนออกโปรโมชั่นเราจะรวมมาไว้ในแฟนเพจของเรา เข้าไปดูได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เงินจะเหลือหรือเปล่าเนี่ยปีใหม่ใช้ไปหมดแล้วหรือเปล่าช่วงหน้าค่ะความรู้ดีๆและรถสวยๆเราคุณผู้ชมอยู่สักครู่เดียว